بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องสบายกันดีนะครับเดือนนี้เดือนอะไรนะครับอ๋อนี่แค่รู้เดือนเนี่ยก็ได้ผลบุญแล้วนะพอเรารู้ว่าหลังจากเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนแห่งภารกิจอันยิ่งใหญ่เป็นเดือนที่โอกาสนะที่ใครก็อยากจะไขว่คว้านะแต่ในบางครั้งเนี่ยเราจะไปเผชิญกับเดือนรอมฎอนเลยกับภารกิจอันยิ่งใหญ่โดยที่ไม่อบอุ่นร่างกายนะไม่ฝึกนะไม่ทดสอบสมรรถนะตัวเองเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยมีอินนาลิลลาไปเกือบแล้วอีกเดือนกว่าเนี่ยจะอีกเดือนนึงไม่ถึงเดือนน่ะจะเข้ารอมฎอนละแต่ ก็กลับไปหาพระองค์ก่อนนะอายันของอัลเลาะห์กําหนดไว้น่ะไม่มีใครรู้นะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่เสียชีวิตจะขาดซึ่งความดีแต่การจากไปในช่วงเวลานี้ของใครหลายๆคนที่อยู่เนี่ยต้องกอบโกยต้องคิดนะต้องคิดบวกคิดฉวยโอกาสเราอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ต้องเสียชีวิตไปณเวลานั้นก็ได้นะแล้วเราก็จะขาดซึ่งความดีหรือเปล่าจะตายช่วงนี้รอมฎอนยังไม่มาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะขาดทุนหรือไม่แต่ความขาดทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่ในสภาวะใดของอารมณ์ตอนที่เราจะเสียชีวิตอารมณ์ในที่นี้ก็คืออีหม่านน่ะศรัทธาของเราอ่ะเราอ่ะอยู่กับอัลลอฮ์แค่ไหนเราเชื่อมั่นแค่ไหนเราเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ตามที่พระองค์สั่งเราเนี่ย 100% หรือเปล่าอัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราไม่ทำหรือเปล่าหรือยังจะมีหลายอย่างที่เป็นข้ออ้างกับมนุษย์เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ต้องไปอ้างกับอัลลอฮ์นะว่าฉันจะทำแบบเนี้ยเนี่ยนบีบอกแบบเนี้ยฉันจะทำแบบเนี้ยเราอยากจะทำตามใจเราอะแต่เวลาคนอื่นก็เห็นว่ามันขัดต่อหลักศาสนาเนี่ยเรายังจะทำหรือเปล่านะเราเห็นว่าอิสลามมาในสมัยนบีเนี่ยเวลาเขาสอนศาสนาเขาไม่ได้บอกว่าอ๋อกุเรชใช่ไหมฉันรับไม่ใช่กุเรชฉันไม่เอามุฮาจิรีนหรือเปล่าอันซอรหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่แยกนะเขาดูว่าอิสลามเนี่ยยิ่งใหญ่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยในความเป็นพี่น้องในอิสลามทั้งกุรอานและหะดีษเนี่ยบอกถึง2สถานะด้วยกันกับความเป็นพี่น้องนะ1พี่น้องในกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราให้ความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยด้วยกับคํากล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์แล้วก็อีกความเป็นพี่น้องนึงก็คือที่อิสลามพูดถึงเหมือนกันก็คือทางสายเลือดเหมือนกันทั้ง2อย่างนี้รวมแล้วนะเราไม่สามารถทำร้ายพี่น้องของเราได้ด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าเหตุใดก็ตามคนที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยเวลาจะเกิดปัญหาเราจะไปทะเลาะเราจะไปเกลียดจะไปโกรธเขาโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมทำลายชื่อเสียงไปให้เขาเสียหายอาธรรมเขาไม่ได้ยิ่งคนที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยยิ่งไม่ได้ยูฮิบบูนะอันตะชีอัลฟาฮิชะต้องการที่จะให้ความชั่วสมมุติว่ามันเกิดเป็นจริงความชั่วเนี่ยให้มันไปเกิดขึ้นในหมู่ผู้ศรัทธาเนี่ยกุรอานก็ประณามหรือคนดีๆนี่แหละแต่เราจะประณามเขาให้เขาเสียหายก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วถ้าพี่น้องของเราที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาด้วยเนี่ยมันมีกรอบความเป็นพี่น้อง2ชั้นเราต้องทนุถนอมนะเราไม่รู้ว่าอิสลามที่เราปฏิบัติวันนี้เนี่ยจะถูกยกขึ้นไปเนี่ยเราย้ำกันมาตั้งกี่ครั้งว่า
อัลลอฮ์จะรับหรือไม่แคร์กันหน่อยนะในเรื่องนี้แคร์กันนิดนึงเพราะว่าเราจะเป็นผู้ที่ล้มละลายฮะจีอารุณเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกไปเรียนจบที่ไหนมาแกโทรหาผมไม่กี่วันเนี่ยบอกว่าอาจารย์อยากจะให้พูดเรื่องอะไรนะมิรอจอิสรอมิรอจแกอยากจะทำวิทยานิพนธ์แทนด็อกเตอร์ผมก็นึกอยู่นะความคิดเนี่ยความคิดของคนเราเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันมีที่มาของความคิดหลายอย่างจะให้ใครจะพูดเรื่องอะไรจะเอาอะไรผมถือว่าการกันกรองออกมาแล้วก็นำเสนอเนี่ยแค่เนี้ยมีทัศนะที่ดีหรือไม่ดีต่ออิสลามแล้วเราต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะเอาประโยชน์อะไรเราต้องการจะรับรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอะไรฮะจีรุณบอกว่าเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่นบีเห็นอิสรอมิรอจเนี่ยเอามาบอกหน่อยสิดูเหมือนคือหนึ่งอยากรู้ละภาพรวมๆของอิสรอมิรอจแล้วก็มันมีอะไรพิเศษไหมในค่ำคืนนั้นนะที่เราจะต้องรับรู้กันก็เท่าที่เวลาจะเอื้อนะนะเตรียมมาทุกอย่างดีแหละเดี๋ยวพูดได้หน่อยเดียวทุกครั้งอ่ะอิสรอแปลว่าอะไรมิรอจแปลว่าอะไรอิสรอเนี่ยแปลว่าการเดินทางในเวลากลางคืนนะอิสรอแปลว่าการเดินทางในเวลากลางคืนเราก็พบแล้วแหละว่าอัลกุรอานมายืนยันเป็นหลักฐานเดินทางจากมักกะนะจากมักกะไปที่บัยตุลมักดิสเนี่ยในเวลากลางคืนภาพรวมอ่ะนะส่วนมิรอจเนี่ยก็คือการเดินทางจากพื้นดินที่บัยตุลมักดิสเนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้านะขึ้นไปที่เหนือชั้นฟ้าชั้นที่7ด้วยซ้ำไปนะเราก็ลองมาดูกันว่าอิสรอมิรอจเนี่ยใครรู้ไหมว่าเกิดขึ้นในปีที่เท่าไหร่เกิดตอนไหนนบีเป็นนบีกี่ปีแล้วอพยพหรือยังไม่อพยพนะเกิดตอนไหนบางคนก็บอกว่าก่อนที่จะอพยพเราก็ไปนั่งพิจารณาว่าตอนที่เราอยู่มักกะเนี่ยมีละหมาดหรือยังมีละหมาดยังเพราะตอนขึ้นอิสรอมิรอจไปนี่ที่เรารู้กันก็คือไปรับอะไรนะโอ้โหไปรับวะฮีเรื่องการละหมาดก็ปรากฏว่าดูในประวัติศาสตร์แล้วในตัวบทหะดีษแล้วนักวิชาการอธิบายให้เรารับรู้จากตัฟซีรด้วยเนี่ยอายะห์กุรอานที่บอกที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าอะไรนะ سبحان الذي أسرى بعبده ที่อัลลอฮ์บอกว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ที่ให้เบาของพระองค์เนี่ยเดินทางจากอับดีฮีเดินทางเบาของพระองค์เดินทางจากอะไรนะมินันมัสยิดอัลฮารอมจากมัสยิดฮารอมอิลามัสยิดอัลอักซอไปยังมัสยิดอักซอที่อัลลอฮ์ให้บารอกนาฮาวลาฮูที่ให้มุบารักให้บารักัตและความจำเริญอยู่รอบๆอัลกุดส์อัลอักซอเมืองนั้นเป็นเมืองที่มีความจำเริญก็เป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์อีกแผ่นดินหนึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตลุงของท่านนบีเสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่นบีรักสองคนนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือนบีมาโดยตลอดนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทนายส่วนตัวให้นบีช่วยปกป้องเคลียร์นะแล้ววันที่นบีเนี่ยสูญเสียสองท่านนี้ไปเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นบีเนี่ยไปดะวะที่ตออิฟได้รับการตอบโต้จากพวกตออิฟนะคว้างจนกระทั่งเจ็บอะเลือดออกอะไปเคาะประตูบ้านใครในช่วงเวลานั้นจะเอาอิสลามไปให้ปิดประตูหนีใครมาเอามูฮัมหมัดเหรอปิดรั้วมูฮัมหมัดจะเอาอิสลามมาให้ถูกตอบโต้นลักษณะที่ไม่รับอิสลามญาติคนรู้จักคนสนิทเคยช่วยเหลือกันเคยถามถึงกันเวลาจะเอาอิสลามไปให้ปิดเสียใจมากในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่นักวิชาการเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ตอบแทนนบีด้วยกับเขาเรียกว่าฮิกมะฮ์นะแปลว่าเหตุผลของการให้นบีต้องอิสรอเดินทางในยามค่ำคืนแบบนี้ไปหาพระองค์เนี่ยก็เพราะพระองค์ต้องการที่จะให้กำลังใจนบี
ให้กำลังใจกับท่านนบีโดยที่เมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยมียิบรีลเนี่ยคอยเดินทางไปแล้วก็ไปพบไปเจออะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ากำลังใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หลังจากที่โศกเศร้าแล้วก็เหมือนกับจะท้อแท้เนี่ยแล้วก็ไปเติมพลังมาแล้วก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมจากช่วงเวลาระยะสั้นๆนั้นโดยที่เริ่มตั้งแต่นบีเนี่ยนอนอยู่นอนอยู่แล้วก็มาลาอิกะฮ์เนี่ยมายิบรีลเนี่ยมาหานบีพอมาหานบีแล้วนบีมาเรียกอ่ะเรียกมุฮัมมัดเนี่ยให้ออกไปที่หน้าประตูอ่ะก็ออกไปก็ไม่เจอไม่มีใครอ่ะไม่เห็นเจอยิบรีลเลยกลับเข้าไปนอนเหมือนเดิมอ่ะมาถึง3ครั้งครั้งที่3เนี่ยต้องแบบจับอ่ะต้องพานบีออกไปนะพานบีออกไปก็บอกว่าอ่ะมุฮัมมัดดูซินะเห็นอะไรมั้ยก็มีพาหนะชนิดหนึ่งที่ชื่อบุรอกบุรอกเนี่ยตามภาษานะเข้าใจว่ามาจากคำว่าบัรที่แปลว่าฟ้าแลบอ่ะปั๊บคือแบบมันเร็วอ่ะปึ๊บบุรอกก็น่าจะคำรากศัพท์มันมาจากคำเดียวกันน่าจะแปลว่าพาหนะที่นำนบีเดินทางไปได้แบบรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปขับดึงนะว่าไอ้หะดีษดออีฟเมาดัวที่พูดถึงนะอ๋อปีกไอ้อะไรนั่นหน้ามันเป็นผู้หญิงเป็นคนตัวมันเป็นม้าอะไรไม่ต้องไปพูดถึงนะแต่ในการอธิบายของนักวิชาการเนี่ยเขาจะพูดถึงว่ามันไม่ใช่ม้ามันไม่ใช่ม้าตัวมันไม่ได้ใหญ่มันม้าแล้วก็มันก็ไม่ใช่ล่อไม่ได้เหมือนกับล่อล่อเนี่ยเขาก็บอกว่ามาจากลาม้าผสมกับลาใช่ไหมก็คือลักษณะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วไม่เล็กมันก็ไม่ได้แบบคล้ายๆจะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็ไม่มีการสืบพันธุ์อะไรให้เห็นอีกแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มีลักษณะแบบนี้แหละเป็นสีขาวนะแล้วก็มีการอธิบายว่าลักษณะของที่จะให้เราเข้าใจได้ว่าไอ้บุรอกเนี่ยสิฟัตของมันก็คือคุณสมบัติมันเนี่ยเหมือนกับมองไปถึงตรงไหนเนี่ยสายตาไปอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยมันสามารถก้าวไปถึงตรงนั้นได้เลยก็คือถามว่าคนเราเวลาเดินเข้าไปเนี่ยสายตามันก็จะยิ่งใกล้ขึ้นไปทุกทีใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็เพียงแค่พริบตาเดียวหรือแวบเดียวมันก็ไปแล้วเพราะทั้งหมดของการเดินทางในยามค่ำคืนเนี่ยจากไบตุลมักดิสจากมัสยิดฮะรอมไปไบตุลมักดิสเนี่ยถ้าเครื่องบินก็ประมาณใช้เวลาชั่วโมงของชั่วโมงอะประมาณเนี้ยนะแต่เราเห็นว่านบีเดินทางทั้งหมดเลยขึ้นไปรับวะฮีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะภายในค่ำคืนเดียวมันก็เลยทำให้คนที่ไม่เข้าใจอิสลามอีมานอ่อนก็คิดว่ามูฮัมหมัดเนี่ยนอนแล้วก็ฝันไปแต่ตัวไม่ใช่ความเชื่อเนี่ยผิดเพราะในกุรอานบอกว่าอัสรอบีอับดีฮีอับดีฮีอัลลอฮ์ยืนยันว่าพาตัวไปเลยเอาไปเลยเอาอับดีฮีคือเอาบ่าวของฉันเนี่ยไปเลยอันนี้ยืนยันได้นะเพราะว่าคนที่คิดอย่างนั้นคือคนที่ต้องการที่จะเอาอิสลามมาตามความคิดของตัวเองนะเดี๋ยวเราลองมาค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละหน่อยละหน่อยละกันเวลาเดินทางในยามค่ำคืนคนที่ต้องการทำลายอิสลามเนี่ยเขาก็พยายามจะมองว่ามุฮัมมัดโกหกหรือเปล่าไม่ต้องกลัวหรอกมีคนตรวจสอบก่อนหน้านี้เราไม่ต้องไปตั้งคำถามคนที่ทำลายอิสลามเนี่ยเขาตรวจสอบก่อนหน้านี้ว่ามุฮัมมัดไปช่วงไหนเวลาไหนกลางคืนที่ออกมาเล่าเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ส่งตัวแทนไปเส้นทางที่นบีไปเนี่ยเส้นทางนี้ในเวลานั้นน่ะใครทำอะไรตรงไหนทำอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีการไปเดินสอบถามกันไปว่าในหมู่บ้านนี้ทำอะไรกันเนี่ยแล้วก็มาถามนบีว่าเห็นไหมนบีพูดว่าหมู่บ้านนี้ทำอะไรอยู่นบีเห็นหมดเลยนบีพูดได้ตรงหมดเลยเราเนี่ยแค่รถไฟรถเราที่เราขับเนี่ยวิ่งไปเร็วเนี่ยมองอะไรไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วแค่คนที่เรารู้จักยืนอยู่เนี่ยเราก็รู้มีคนยืนแต่หน้าเราจำไม่ได้แล้วแต่นบีเล่าได้เหตุการณ์ตรงกับไอ้คนที่ต้องการจะทำลายเพราะนั้นมันถูกยอมรับโดยซีโรราบไม่มีใครที่จะสามารถปฏิเสธได้ที่สำคัญกว่านั่นก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นที่นบีรับหลังจากอิสรอมิรอจแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ซอฮาบะเนี่ยฟังในขณะที่เล่าให้ฟังเนี่ยคนก็นั่งกันอยู่เยอะคนที่เชื่อเป็นคนแรกแล้วพูดเป็นคนแรกว่าฉันเชื่อฉันศรัทธาฉันยอมรับว่าที่นบีพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือท่านอบูบักรซิดดิก
รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีจึงบอกในหลายๆครั้งบอกว่าเวลาถ้าพูดถึงความประเสริฐของอบูบักรกับพวกท่านนะไม่ต้องเปรียบกันหรอกทุกครั้งที่ฉันประกาศอิสลามเนี่ยอบูบักรไม่เคยถามว่าทำไมเป็นอย่างไรนบีจริงหรือเปล่าท่านเชื่อก่อนเลยอบูบักรอัสซิดดีกเชื่อยอมรับยอมจำนนแต่คนอื่นนบีแล้วทำไมเป็นแบบนี้นบีอย่างนี้จริงอะไรมันจะมีข้อสงสัยเหมือนกับลดความประเสริฐลงมานะเราลองมาดูกันตกลงปีที่เท่าไหร่นะรู้ยังรู้ยังอิสรามิรอดเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะไอ้ที่เขาจัดงานกันไปนะอะไรนะเห็นเขาจัดงานกันอ่ะงานอิสรามิรอดนี่แหละบางคนก็บอก27รอญับจัดกันหมดเต็มเลยบ้านเราบ้านแขกบ้านอาหรับบ้านเทศจัดหมดเลยไม่มีปรากฏหลักฐานที่ซอฮีฮ์ยืนยันว่าเป็นคืนที่เท่าไหร่ของเดือนอะไรนะเพราะอะไรรู้ไหมที่ว่าไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนเดี๋ยวจะบอกให้เพราะมีปรากฏในการเล่าทางประวัติศาสตร์ว่าบางคนบอกว่า27เดือนรอญับบางคนก็บอก27เดือนซุลอะไรนะรอบีอัลอาวัลบางคนก็บอกว่าเดือนหลายๆเดือนน่ะและหลายวันที่ด้วยซึ่งมันไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนักวิชาการของสายอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกว่าเพราะมันไม่ได้เป็นค่ำคืนหรือวันที่เป็นเรื่องการเวลาที่มีความสำคัญที่เราจะต้องไปเอามาเป็นสาระถ้ามันเป็นวันคืนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่จะต้องมีอะไรปฏิบัติแล้วซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสาระของคืนที่เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนบีนำเอามาประกาศเนี่ยอันนั้นสำคัญกว่าแต่แม้กระนั้นก็ตามก็ไม่ได้มีหะดีษบทใดบทหนึ่งเล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่มีไม่เหมือนกับหะดีษที่พูดเรื่องของวะฮีที่ประทานลงมาเรื่องวะฮีเนี่ยโหหะดีษเนี่ยนุซูลุลวะฮีการประทานวะฮีให้กับนบีเนี่ยหะดีษเนี่ย 2-3 หน้ายาวมากเล่าอบูฮุเราะห์พอฟังนบีเสร็จปั๊บเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังคนก็เลยมาบอกอบูฮุเราะห์มันจะเป็นไปได้ยังไงคนเนี่ยพูดเป็น 10-20 นาทีเนี่ยจะเล่าแบบอะไรนะแต่ละคำเนี่ยไม่ผิดเลยเรียงเลยเหรอนี่ก็พวกที่จะทำลายอิสลามเราก็ไม่คิดหรอกว่าความจำของเราที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความชั่วความผิดมีบาปจำแล้วก็ลืมนะบางทีจำเมื่อกี้ยังฟังอยู่เลยเดี๋ยวลืมแล้วแต่คนรุ่นนู้นน่ะเขามีความบริสุทธิ์ใจเขาจำแล้วเขาไม่ลืมนะอัลลอฮ์ให้นี่เป็นเนี้ยมะอันหนึ่งทีนี้เราก็รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดก่อนฮิจเราะห์ก่อนที่นบีเนี่ยจะอพยพเพราะช่วงนั้นเนี่ยประมาณปี3ปีก่อนที่จะมีการอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เนี่ยเป็นปีที่ท่านหญิงฮอดิยะห์เสียชีวิตลุงอบูตะลิบเสียชีวิตเป็นช่วงเวลานั้นน่ะคือก่อนที่จะมีการอพยพมาเนี่ยนะ 2-3 ปีโดยประมาณนะที่มันมีเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะมีภาวะเหมือนอบูบักรมั้ยเหมือนซอฮาบะห์ที่เชื่อและยอมจำนนหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเยรุนบอกว่าต้องให้ได้รู้เรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยจะต้องตระหนักกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนที่นบีจะขึ้นอิสรอเดินทางอิสรอและมิรอดเนี่ยมีการไอ้นี่ก่อนมีอะไรนะพ่อผมมีการผ่าท้องเอ๊ะตกลงผ่าตอนโตหรือผ่าตอนเล็กเนี่ยมันผ่าตอนไหนเนี่ยคือเขามีการบอกว่ามีการผ่าแล้วก็มีการแบบเหมือนคือรายละเอียดไม่ต้องเล่าโอ้ต้องเอาไส้ออกมาเอาตรงนั้นออกไปบางคนอธิบายเพื่อที่ให้เกิดการยอมจำนนว่านบีเนี่ยถูกถอดความอิจฉาริษยาออกอันนี้ไม่ต้องไม่มีการอธิบายเรารู้ว่ามันเหมือนกับมีการแบบผ่ามีการแยกมีผ่าท้องของนบีเนี่ยก่อนที่จะมีการเดินทางให้นบีเนี่ยสักอย่างนึงประการนึงอ่ะเสร็จแล้วนบีเดินทางจากไบตุลอะไรนะมัสยิดฮารอมไปที่ไบตุลมักดิสเนี่ยโดยบุรอกเนี่ยพอไปถึงนบีเจอกับบรรดาอัมบียะที่อะไรนะที่ไบตุลมักดิสมากมายบางรายงานบอกทุกคนแล้วนบีก็นำละหมาด
ที่นั่นนำนบีเหล่านั้นเนี่ยละหมาดที่ไบตุลมักดิสเนี่ยสองรอกาตแล้วหลังจากนั้นนบีก็เดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้านะเขาบอกว่าในขณะที่ท่านนบีกำลังนอนที่เราพูดถึงนะนอนอยู่แล้วก็มียิบรีลเนี่ยมาปลุกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วก็ขี่บุรอกไปบุรอกนี่เรารู้แล้วนะมันไม่ใช่ล่าไอ้มันไม่ใช่ล่อแล้วก็มันก็ไม่ใช่ม้าแต่ว่าในบันทึกของบุคคลีบอกว่านี่แหละมันไม่ใช่ม้าแล้วมันไม่ใช่ล่อแต่มันลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละแล้วก็เดินทางไปขี่ไปมาสีขาวเขาบอกว่ามีการตอนที่ยิบรีลพานบีออกจากบ้านมาเนี่ยแล้วก็เดินไปถึงกะบะก่อนที่จะเดินทางนะก็มียิบรีลเนี่ยก็มาผ่าท้องนบีแยกท้องนบีอ่ะโดยที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดในตามรายงานเขาบอกแล้วก็มีการล้างนู่นล้างนี่ถั่วใจใส่ให้ความประเสริฐอะไรกับท่านนบีทางศาสนาก่อนที่จะขึ้นไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิกมะให้อีมานให้มีความเชื่อมั่นเตรียมความพร้อมการเดินทางครั้งที่ถือว่ามีเกียรติยิ่งนะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในค่ำคืนที่บางคนก็บอกว่านะ27รอยับบ้างอะไรบ้างแล้วก็มานั่งอ่านนู่นอ่านนี่กันเนี่ยไม่มีปรากฏนอกจากในหลักฐานที่ระหว่างดออีฟกับเมาดัวหรือมุงกัรนะเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าวันที่เท่าไหร่เราไม่ต้องไปคำนึงถึงวันแล้วก็เอามาให้ความสำคัญนะบางคนก็ต้องอ้างวันนั้นวันนี้ในปฏิทินเขายังมีเลยคนทำปฏิทินก็ไม่ได้เรียนรู้มากไปกว่าเราหรอกแต่รู้เพียงแค่ดาราศาสตร์ นะแต่เอาไปใส่วันนั้นวันนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบนะให้คนเขาเรียกว่าอะไรนะประเภทนี้ต้องระวังอัลลซีนาฟีกุลูบิฮิมไซกุนฟะยัตตะบิอูนมาตะชาบะฮะมินคนพวกนี้นะเขาบอกว่าอัลลซีนาฟีกุลูบิฮิมคนที่หัวใจของเขาไซกุนคือชอบออกข้างอ่ะชอบไปข้างๆอ่ะยัตตะบิอูนตามติดตามค้นคว้านะมาตะชาบะฮะมินกูเอาเรื่องที่มันคุมเครือเนี่ยฉันจะเอามาให้ได้เลยไอ้ที่มันจริงไม่จริงอะไรใช่ไม่ใช่จะเอามาให้ได้แล้วเรื่องเหล่านี้นะเต็มไปหมดเลยในบ้านเราแต่ของที่ซอฮีฮะเนี่ยมั่นใจเนี่ยไม่เอาใช่ไหมซุนนะชัดๆทุกมัซฮับเลยเนี่ยให้บวชวันนั้นบวชวันนี้ซอดอกอเยอะเยอะอ่านกุรอานซิกรุลละไม่มีการเรียกร้องไม่มีเรียกร้องเป็นรูปธรรมแบบรณรงค์กันชัดเจนไม่มีถ้าจะให้เราเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นพวกซุนนะหรือว่าเป็นพวกที่ชอบอุตริกันแน่พอไอ้เรื่องที่เราบอกว่าโหดเราเนี่ยชัดเจนมันอุตริแต่เรียกร้องไปสู่การปฏิบัติอย่างนั้นเอาหลักฐานมาจะจริงเท็จขนาดไหนก็เอาพอเราบอกเราไม่เอาเราก็ต้องบอกลูกหลานเราสิบอกญาติเราบอกพี่น้องเราว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้เรื่องมันอุตริไอ้นี่มันเป็นบิดาก็จะบอกว่าเราจะทะเลาะกันเอาก็คนละครึ่งทางหาปรากฏหลักฐานมามีการยอมรับมีใครในกลุ่มซอฮาบะเขาทำมีใครเรียกร้องมั่งใช่ไหมพอทำไปก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นพวกวะฮาบีมันไม่รู้จะทำอะไรมันก็เอาคำนี้มาก่อนที่มันจะบอกคำนี้เนี่ยมันไปบอกแล้วไอ้วะฮาบียังไงมันก็เลยใส่เราไปก่อนเลยนะเราก็บอกว่ามันได้เปรียบไอ้เรื่องความโง่ไอ้คนพวกนี้มันได้เปรียบเรื่องความชั่วคนพวกนี้ได้เปรียบเราไม่ต้องไปยอมเราไม่ต้องไปต้องได้เปรียบกับเขาเรายอมไปเถอะพอทั้งหมดเนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วเมื่อความจริงมาเนี่ยความเท็จมันหายไปเราไม่ต้องกลัวแม้ว่ามันจะมีจำนวนมากก็ตามครั้งที่แล้วสอนไปแล้ว2เดือนที่แล้วใช่ไหมคนก็จะเห็นว่ามันเป็นความชั่วกันทั้งเขาทำกันหมดอะต่ออย่างนั้นก็ตามเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันก็คือความชั่วนะเราไม่ต้องไปคิดเยอะละหมาดสองรอกาตใช่ไม่ได้มีการระบุว่าละหมาดแต่มีละหมาดสองรอกาตเสร็จแล้วนบีก็เดินทางไปนะเดินทางไปช่วงที่กำลังขึ้นจากอะไรนะจากข้างล่างไปข้างบนเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นฟ้าชั้นที่7แสดงว่าชั้นฟ้าเนี่ยมี7ชั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยกดดันนบีมูฮัมมัดในการประกาศอิสลามแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจะหันขวาก็ไม่มีแล้วลุงก็ตายไปแล้วหันซ้ายภรรยาก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีใครแล้วที่จะมาช่วยและปกป้องนบีเหลือนบีกับกลุ่มน้อยๆของบรรดาซอฮาบะห์แต่อัลลอฮ์ก็เลยเปิดทางให้นี่เป็นการเหมือนกับภาษาบ้านเราอะนะเชิญเข้าเฝ้าละนะให้มาลาอิกะฮ์มาเนี่ยให้ทูตสวรรค์มาแล้วก็มารับเสด็จนบีขึ้นไปเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้รู้ว่ายังมีกลุ่มคนที่เป็นพวกของเจ้าเป็นพี่น้องของเจ้ามูฮัมหมัดเจ้าเพิ่งมาในยุคนี้
แต่ก่อนหน้าเนี่ยที่ฉันส่งตัวแทนของฉันมาที่เป็นบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเขามีตัวอย่างการประกาศอิสลามแล้วเจ้าไปเจ้า ก็ได้เห็นละที่ไบตุลมักดิสแล้วในขณะที่ขึ้นจากฟากฟ้าไปเนี่ยจากพื้นดินไปชั้นฟ้าในดุนยาเนี่ยขึ้นไปก็จะแต่ละชั้นก็จะมีบรรดา นบีแม้จะไม่ได้ระบุไว้ทุกท่านก็ตามนะมีการระบุว่าให้นบีได้เห็นอ๋อนี่ก็นบีเหรอแล้วทำไมคนพวกนี้เขารู้จักชั้นล่ะยิบรีลพอขึ้นไปแต่ละชั้นนะรู้จักนบีเริ่มมีกำลังใจว่าเออสิ่งที่ฉันได้รับมาวันแรกที่เป็นวะฮีมาเนี่ยโอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะให้นบีมีกำลังใจมากขึ้นนะพอนบีเนี่ยไปถึงบัตุลมักดิสเดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้าเขาเรียกชั้นฟ้าในดุนยาคือชั้นฟ้าที่เราเห็นเนี่ยชั้นฟ้าในดุนยาก็เจอชั้นแรกประตูฟ้าชั้นแรกเจอกับนบีอาดัมให้สลามนบีอาดัมนะนบีอาดัมก็ให้การต้อนรับลูกใครหลานใครใครเนี่ยยิบรีลก็ยืนรออ๋อมูฮัมหมัดยินดีต้อนรับคือถ้าขึ้นชั้นฟ้าไปแล้วคนที่อยู่ในชั้นฟ้าคือบรรดานบีรู้แล้วอ๋อมีอาดัมที่เคยสอนกันมาทุกคนมาจากอาดัมมาจากดินอะไรเนี่ยรู้แล้วนบีเจอละคนของอัลลอฮ์พระองค์เก็บเอาไว้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ละอ๋อยินดีด้วยนะกับมูฮัมหมัดอย่างนี้พาเข้าไปเปิดประตูชั้นฟ้าที่จะเข้าสู่ประตูชั้นฟ้าชั้นต่อๆไปนะพอผ่านชั้นฟ้าชั้นที่1ที่นบีอาดัมอยู่เนี่ยก็ไปที่ชั้นฟ้าชั้นที่2ก็ไปเจอนบียะฮยานบีอีซาอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นที่2นะอีซาบนุมารยัมนบียะฮยาบุตรของซักกะรียาแล้วก็ไปที่ชั้นฟ้าชั้นที่3ไปเจอนบียูซุฟชั้นที่4นบีดิริสชั้นที่5นบีฮารูนชั้นที่6นบีมูซาคือแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีไปถึงไปเคาะประตูชั้นฟ้าเนี่ยนบีแต่ละท่านที่อยู่ก็จะถามว่าใครยิบรีลใครมากับท่านน่ะอ๋อมูฮัมหมัดยินดีด้วยนะมูฮัมหมัดเป็นนบีพอมาถึงเนี่ยชั้นฟ้าชั้นที่เท่าไหร่นะที่นบีมูซาอยู่ชั้นที่6ก็มีเสียงกล่าวบอกว่าอ้าวมูซาเจ้าร้องทําไมอ่ะไปหาจะมีมูซาชั้นที่6เนี่ยนบีมูซานบีร้องทําไมเหรอนบีมูซาบอกว่าจะไม่ให้ฉันร้องได้ไงอ่ะมันจะมีเด็กคนนึงรุ่นไหนก็รุ่นหลังเนี่ยถูกแต่งตั้งมาแล้วก็ให้เข้าสวรรค์ก่อนฉันมาที่หลังแล้วเป็นเด็กอ่ะโอ้มูซารุ่นไหนละนะดูบทบาทมีมูซาที่โตเจอกับฟิรอูนเนี่ยนะกับนบีเจอกับไอ้พวกคุฟาร์กูเรชนะไม่เท่าไหร่หรอกพอเขาบอกว่ามาที่หลังด้วยแถมมีพวกเข้าสวรรค์มากกว่าพวกฉันอีกมูซาเนี่ยว่าเยอะแล้วนะแต่ยังมีพวกของคนเด็กรุ่นหลังเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนฉันอีกประชาชาติเขาพร้อมกับเด็กคนเนี้ยเข้าสวรรค์ก่อนฉันอีกคือเป็นการเสียใจที่แบบแหมคือไม่ได้หมายความว่าอิจฉาแต่รู้สึกว่าเสียใจร้องไห้โอ้ฉันนี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะมีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันอีกเสร็จแล้วก็ผ่านไปที่ชั้นฟ้าชั้นที่7มีนบีอิบรอฮีมที่เป็นคอลีลุลลอฮ์อยู่ก็ให้การต้อนรับพอหลังจากชั้นฟ้าชั้นที่7เนี่ยก็ยิบรีลเนี่ยก็พานบีไปที่ซิดเราะตุลมุนตะฮาซิดเราะห์เนี่ยก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้บ้านเราและพุทธานี่แหละคือพอเราเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยเราจะคิดบอกว่าอ๋อไปกินผลไม้ไปเจอแม่น้ำมันมีเหมือนกันเราบอกว่าอ๋ออันนี้เคยกินแล้วอันนู้นเคยกินแล้วเราก็เคยเห็นจริงแต่รสชาติมันแตกต่างกันไหนเราบอกว่าในสวรรค์เนี่ยโอ้โหมันมีอะไรที่แปลกอ่ะมีแอปเปิ้ลไหมมีองุ่นไหมมีนมไหมมีแม่น้ำไหมมีเหล้ามีไหมมันมีทุกอย่างแหละแต่เราบอกอ๋อเนี่ยเราเคยกินในดุนยาแต่เวลากินของสัมผัสในสวนสวรรค์เนี่ยมันคนละอย่างกันนะให้เราสังเกตตรงที่เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มาบนดุนยารสชาติความอร่อยความหอมหวานของมันให้มาหนึ่งที่เหลือเก็บไว้ให้ในโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะแหมกินขนมอะไรนะเมื่อกี้ไอ้ดำๆอ่ะตรงเกี้ย3ชิ้นน่ะขนมอะไรไม่ใช่อะไรตะอะไรขนมเปียกปูนหูไม่อร่อยมากเลยเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยเออมันก็แปลกแล้วนะ
แต่มันยังมีแปลกอีกใครจะทำอร่อยกว่าที่ไหนก็บอกถ้าอยากกินอย่างเงี้ยนะดุนยานี่เราได้กินหมดแล้วผลไม้องุ่นหัวจากต่างประเทศปลูกยังไงเนี่ยโลเท่าไหร่ซื้อมากินหมดแล้วแต่ข้างบนยังไม่คนได้กินในดุนยาหรือจะไม่ได้กินมันก็แค่ความรู้สึกเดียวยังไม่ได้แตกต่างถ้าวันกิยามะฮ์ไม่ได้กินนี่ขาดซึ่งความดีงามนะเพราะนั้นเอาลองมาดูซิว่าขึ้นไปแล้วตรงซิดเราะตุลมุนตะฮาเนี่ยนบีเห็นอะไรซิดเราะตุลมุนตะฮาเนี่ยเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7ไปแล้วเอ้ยแล้วก็เราจะเชื่อมั้ยอ่ะว่าอัลเลาะห์อยู่ข้างบนหรือขนาดนี้ยังไม่เชื่ออีกถ้าอยู่ข้างบนนี่ก็แสดงว่ามีที่ก็ต้องมีมวลมีสสารก็แสดงว่าเปรียบอัลเลาะห์เหมือนกับวัตถุแล้วตกลงแกจะเป็นมุสลิมมั้ยจะเชื่อว่าอัลเลาะห์มีแบบไหนอ่ะอธิบายได้มั้ยอัลวูจูดอัลเลาะห์ทรงมีอัลเลาะห์มีแล้วจะมียังไงอธิบายได้มั้ยก็ตกลงว่าไอ้คนพวกเนี้ยไม่ต้องอธิบายเชื่ออย่างเดียวอิสลามแบบเนี้ยนะแล้วก็บอกอัลเลาะห์อยู่ทุกที่แล้วจินตนาการยังไงอัลเลาะห์อยู่ทุกที่ไอ้คำว่าทุกที่นี่แสดงว่ามีสิเราบอกนี่อัลเลาะห์อยู่ที่แม้กระทั่งในเนี้ยมันก็กลายเป็นความเชื่อที่ผิดไงอะกีดะห์เป็นฮุลูลคืออัลเลาะห์อยู่ในทุกสิ่งอะอูซุบิลลาห์มันก็ไม่ใช่อีกถ้าอัลเลาะห์อยู่ทุกที่อยู่ในทุกสิ่งนี่ถ้าไม่มีทุกสิ่งเนี่ยอัลเลาะห์จะอยู่ไม่ได้เหรอเพราะนั้นคนพวกนี้มันจะเอาความรู้ตัวเองเนี่ยมาอธิบายเรื่องอัลลอฮ์ไม่ได้เราบอกแล้วว่าเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องซาตเรื่องซิฟัตเนี่ยนะอัสมาวะซิฟัตเราพูดได้ตามที่พระองค์กล่าวไว้ในกุรอานนอกเหนือจากนี้แกไม่ต้องไปสรรหาหรอกไม่ต้องผิดพูดถึงอัลลอฮ์ผิดถ้าไม่มีอยู่ในกุรอานนะฮะดิษผิดอัลลอฮ์อะไรนะอัลลอฮ์เนี่ยมีเป็นที่หนึ่งเลยไม่มีก่อนแล้วก็ไม่มีหลังจะอธิบายยังไงอย่างนี้จะอธิบายยังไงนะเพราะนั้นเราจำนนสิแค่นี้เราบอกขันแข็งก็อย่างนี้แหละไม่ต้องอธิบายอื่นนั่นแสดงว่าลักษณะของพระเจ้านะแกไม่มีสิทธิ์มาเปรียบเหมือนกับมักลูกในเรื่องของการมีที่มาจุดเริ่มต้นกับจุดจบไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปบอกว่าผู้สร้างจะต้องมีเงื่อนไขสำหรับผู้สร้างก็ในเมื่อเป็นผู้สร้างแล้วต้องถูกกราบไหว้เพราะเขาเป็นผู้สร้างแค่ต้องไปถามอะไรแค่นี้พอละเดี๋ยวจะรู้ว่านบีเห็นหรือเปล่าอัลลอฮฺขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นที่7ละไปที่ไบตุลมะมูรไบตุลมะมูรก็คือบ้านที่ถูกสร้างเอาไว้ที่มีมาลาอิกะห์เข้าไปแล้ว 70,000 วันละ 70,000 มาลาอิกะห์เข้าไปสุญูดเข้าไปกราบไหว้ละเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วนี่ไม่กลับมาอีกทุกวันตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่ามีอิสเราะห์มิรอจเนี่ยวันละ 70,000 มาลาอิกะห์แสดงว่ามาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์สร้างเอาไว้สำหรับการภักดีต่อพระองค์ที่ไบตุลมะมูรเนี่ยไบตุลนั้นก็คือชั้นฟ้าในดุนยาวันที่อัลกุรอานน่ะไบตุลอิซซาไบตุลที่กุรอานลงมาอยู่ที่ชั้นฟ้าในดุนยาข้างบนน่ะ เพราะนั้นตรงนั้นเป็นที่มาลาอิกะห์อยู่แล้วเหนือจากชั้นฟ้า7เนี่ยมีอารัชมีบัลลังก์ของอัลเลาะห์อยู่แล้วเราจะบอกว่าอัลเลาะห์ประทานกุรอานลงมาหรืออัลเลาะห์เอาอัลกุรอานมาให้เพราะอัลเลาะห์เมื่อกี้เราบอกว่าอยู่ทุกที่มาจากกำแพงพุทธกำแพงออกมางั้นเหรอมันไม่ได้มันไม่ใช่นอกจากพวกซูฟีตอริกัตที่นะตั้งตนเองเป็นเป็นผู้รู้วิเศษต่อจากนบีไม่ใช่คอลิฟ่าหรอกแต่เป็นคนวิเศษที่พวกคุณต้องมาเคารพกราบไหว้ฉันเป็นคนมีสิทธิ์ที่จะล้างบาปใครพวกนี้ต้องตั้งตนเองเป็นเพราะนั้นก็เขาก็จะหลอกคนพวกนี้ด้วยกับทักษะในการเชื่อเรื่องพระเจ้าเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันปฏิบัติมันมีหลักฐานอยู่แต่เรื่องพระเจ้าเนี่ยสติปัญญาไปไม่ถึงก็จะโมเมไปได้นะพอขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงอยู่บนบัลลังก์บัลลังก์ของอัลลอฮ์ก็อธิบายนิดหนึ่งแล้วกันว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนระหว่างบัลลังก์กับที่วางเท้าของพระองค์นะเราบอกว่าบัลลังก์เนี่ยที่วางเท้าของพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเหรียญบาทเหรียญสิบเนี่ยสัก7เหรียญนะสิบเหรียญ17เหรียญเนี่ยเอาเหรียญ17เหรียญเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ทะเลทราย1เหรียญเนี่ยเท่ากับโลกเนี่ยชั้นฟ้าในดุนยาเนี่ย1อัน2อันเท่ากับชั้นฟ้าในดุนยาเนี่ย7เท่าเอาไปวางไว้เรายกชั้นฟ้าในดุนยานะ7เท่าเอาไปวางไว้ในทะเลทรายอันเนี้ยชั้นฟ้าในดุนยาเนี่ยคือที่วางเท้าของพระองค์เดี๋ยวก็ไปคุยกันว่าอัลเลาะห์มีเท้าเหรอก็มีละในตัฟซีรมีมาวดูลกอดามัยเอาไปที่วางเท้าของพระองค์ละเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ย7เท่าแล้วทะเลทรายเนี่ยคืออารัชคือบัลลังก์เพราะนั้นจะยิ่งใหญ่มั้ย
ยิ่งใหญ่เขาเลยจึงบอกว่าไอ้คนที่ยาภรรยาตัวเองอ่ะบัลลังก์สั่นสะเทือนอ่ะเนี่ยดิดออีฟบัลลังก์ของอัลเลาะห์นะสั่นสะเทือนกับเรื่องการตอลักที่อัลเลาะห์อนุญาตไม่ใช่ดิดออีฟนะอ้าวเรามาดูต่อว่าซิดเราะตุลมุนตะฮาเนี่ยก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใหญ่มากนะมีลักษณะที่ผลของมันเนี่ยคล้ายๆกับพุทราอะไรที่เขาเรียกกับซิดเราะตุลมุนตะฮาเป็นมีผลไม้อยู่แล้วก็ยิบรีนเนี่ยยังไงอ๋อพอไปถึงที่ต้นไม้ต้นนี้เสร็จแล้วอัลลอฮ์เนี่ยก็ให้นบีเริ่มที่จะเห็นไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะมีการฉายภาพให้นบีเห็นที่ซิดเราะตุลมุนตะฮาที่บัยตุลมะมูดเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7ไปแล้วอัลลอฮ์ก็เริ่มให้นบีเห็นต่อไปนี้คือสิ่งที่ฮะญีอารุนต้องการแล้วแหละเราจะเชื่อไหมที่เป็นความเชื่อเราจะทำไหมถ้าเป็นข้อใช้เราจะหยุดไหมถ้าเป็นข้อห้ามแล้วมันเป็นการเข้าไปรับอะไรนะเขาเรียกพระราชองค์การรับอะไรอ่ะรับพระบัญชาของอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีเห็นตรงนั้นก็คือเห็นแม่น้ำเนี่ยสองสายนะปรากฏชัดเลยสองสายข้างในแล้วก็อีกแม่น้ำสองสายเนี่ยอยู่ด้านนอกนบีก็ถามยิบรีนถึงไอ้แม่น้ำทั้งสองอันเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอยู่ข้างในกับอยู่ข้างนอกเนี่ยคืออะไรนะจริงๆแล้วในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีบอกว่ารายงานของท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าไบนามาอานาอัสซีรุฟิลญันนะคือนบีบอกว่าตอนที่ฉันน่ะอิสรออยู่แล้วเดินอยู่ในสวรรค์น่ะที่อัลลอฮ์ให้เห็นในสวรรค์น่ะบนข้างบนชั้นฟ้าน่ะอิซาอานาบินารินฉันก็อยู่ที่แม่น้ำสายหนึ่งฮาฟาตาฮูกุบาบุดดุรมุจาวฟแม่น้ำสายเนี่ยสองแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบโอ้โหสวยงามอ่ะถูกประดับประดาถูกตกแต่งแล้วมองอะไรแบบเหมือนมองข้างในทะลุไปมองข้างนอกทะลุไปข้างในอะไรประมาณเนี้ยฟากุนตุมาฮาดาแล้วก็ถามนบีบอกถามญิบรีลบอกนี่มันอะไรเนี่ยยาญิบรีลนี่แม่น้ำอะไรแบบเนี้ยกอลฮาซัลกอซาร์อ๋อเนี่ยแม่น้ำอัลกอซาร์ที่เราบอกว่าแม่น้ำแห่งความดีงามอันมากมายอัลลซีอาตอกะร็อบบุกะที่อัลลอฮ์ให้เจ้าไงที่พระเจ้าของเจ้าให้เจ้าไปแล้วฟาอีดาตีนูฮูโดยที่แม่น้ำสายเนี่ยดินของมันน่ะโคลนของมันน่ะมิสกุนอัซฟารโคลนน่ะธรรมดาบ้านเรานี่โคลนก็จะมีกลิ่นใช่ไหมมีกลิ่นของโคลนตรมอะไรพวกเนี้ยเมื่อวานทำปลาสวายมาในกลิ่นปลาสวายยังติดมืออยู่เลยคือมันจะมีกลิ่นของมันแต่โคลนหรือโคลนของแม่น้ำอัลกอซัรก็จะกลิ่นของมันเป็นชมดเชียงคือที่สุดแล้วแหละที่อิสลามเปรียบเป็นชมดเนี่ยชมดเชียงเพราะว่ากลิ่นมันน่ะที่สุดละนะที่เราทุกคนแบบโอ้โหใฝ่ฝันอยากจะได้มันน่ะมันแพงด้วยก็นี่แหละให้เราได้เห็นประมาณนี้ให้นบีเห็นเสร็จแล้วเห็น1เห็นแม่น้ํานะแล้วแม่น้ําสายเนี่ยที่เป็นแม่น้ําอัลกอซัรนะเอาอันเดียวก่อนแล้วอัลเลาะห์ก็ให้นบีเห็นนะความศิวิไลความเนี่ยมาน่ะนะอีมความสุขในสวนสวรรค์ว่ามีอะไรบ้างที่คนที่ทำความดีจะได้รับสภาพของคนที่เข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วจะอยู่ยังไงแล้วก็เห็นนรกภาพสองภาพให้เห็นผมมีคนก็ถามแล้วเกิดขึ้นยังอะไรยังตอนนี้ตกนรกจริงเปล่ามีหรือเปล่าอัลลอฮ์ให้นบีเห็นเอาตามนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ให้เห็นภาพของนรกด้วยว่าคนในถูกทรมานในนรกยานนำยังไงนะในรกยานนำเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยอ๋อมีคนชอบนินทามีคนที่ชอบใส่ร้ายพี่น้องของเขาโอ้โหมันเป็นเรื่องแรกเลยที่นบีอิสรอขึ้นไปแล้วยังไม่รับละหมาดเลยเห็นแล้วเหรอนี่นินทาเนี่ยมันมีผลมากเลยนะยังไม่รับละหมาดเลยเห็นแล้วไอ้นินทาอยู่ยังไงทำร้ายพี่น้องอยู่ไงทำให้ด่าตระกูลเนี่ยได้โอ้โหเห็นแล้วอะเห็นไปพอหลังจากเห็นความสุขในสวรรค์เห็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความทรมานรายงานของท่านอานัสเนี่ยเขาบอกว่าลัมมาอูริจบีมารัตตุบิกอมินตอนที่ฉันเอ๊ะอะไรนะมิรอจเนี่ยขึ้นไปเนี่ยให้ฉันอัลเลาะห์ฉันผ่านกลุ่มชนกลุ่มนึงไปละฮุมอัซฟารุนมินนุฮาสที่คนกลุ่มเนี่ยมีเล็บเนี่ยมาจากทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองทองแดงอะนะยัคมิชูนะวูจูฮาฮุมเล็บเนี่ยนั่งควนหน้าตัวเองอยู่อ่ะ
มีไหมเรามีแต่แต่เครื่องสำอางมีแต่โอ้โหพอกหน้าทรีทเมนต์ทำกันอย่างดีแต่นู่นวันที่นบีเห็นเนี่ยข่วนหน้าตัวเองข่วนหน้ายังไม่พอข่วนหน้าอกตัวเองโอ้โหมันต่างกับดุนยามากนะวะลิอาอูบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์พ้นไปจากสภาพนั้นฟะกุนตุมันฮาอูลายายาญิบรีลนบีถามบอกญิบรีลใครเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยกอลาฮาอูลัยอัลลซีนะยะกูลูนะลูฮูมันนาสคนพวกเนี้ยเขาคนที่กินเนื้อพี่น้องของเขาอ่ะบางทีตายไปแล้วยังเอามาด่าเลยเอามาว่าเลยขุดเอามาว่าติดตระกูลเนี่ยมันแย่หมดทั้งตระกูลแหละมันโกงไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหมดเลยเราเท่ากับเรากำลังกินเนื้อพี่น้องอิสลามเปรียบอย่างนี้ภาพนี้เป็นภาพแรกๆที่นบีเห็นนะอัฟลายะกิลูนไม่ใช่อะไรนะลูฮุมันนัสวะยะกออูนฟีอารอดิฮิมกินเนื้อพี่น้องเขาแล้วก็ตกอยู่ในฐานะที่เขาไปทำอะไรไปทำให้เสียชื่อเสียงอะไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงอ๋อเนี่ยเราด็อกเตอร์เนี่ยมันโกงเขาหลอกเขามาลอกเขามามันไม่ได้ทำหรอกมันจ้างเขาไม่มีความรู้ซื้อมาคืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความเสียชื่อเสียงจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์พูดทั้งหมดเนี่ยการกระทำของใครเนี่ยเขาจะได้รับเองผลบุญหรือผลบาปอ่ะเขาได้เองใช่ไหมในกุรอานบอกแล้วว่าอัลลาตะซิรุวาซิรอตุนวิซรออุคราคุณไม่ต้องไปยุ่งหรอกเขาบาปคุณไม่ต้องคุณไม่โดนหรอกเขาทำเองแหละบาปคนอื่นน่ะแต่นี่เราจะไม่มีส่วนด้วยเขาเราจะอยากจะได้รับบาปด้วยก็ไปยุ่งเขาชาวบ้านก็บอกไปแส่เรื่องของเขาอยู่ดีๆไม่ชอบไปยุ่งทำไมอ่ะก็เราก็ไปหาเรื่องใส่ตัวทำไมดุนยามันมองไม่ออกอ่ะแต่วันกิยามะฮะเสียหายยังไงก็ตามอ่ะนะผมจะพูดให้จบอ่ะจันนีมายังพูดให้จบแหละเดี๋ยวจันนีพูดหลังบ่ายสองดีไหมนี่ในบันทึกของอิหม่ามอับดาวูดนะแล้วหลังจากนั้นนบีก็ได้เห็นอีกกลุ่มชนที่ถูกตัดลิ้นปากของเขาด้วยกับภาชนะมีดที่เป็นแบบมีดใหญ่ๆอ่ะบังตอใหญ่ๆอ่ะตัดปากตัดลิ้นของเขายิบรีลก็บอกว่ารู้ไหมไอ้พวกนี้ใครมูฮัมหมัดฮาอูลาอิคุตบาอิอุมมะติกะมินอะห์ลิดดุนยานี่แหละพวกคอเตบทั้งหลายอ่ะพวกคอเตบของประชาชาติของท่านในดุนยาน่ะเขาไม่ได้บอกคอเตบอยู่ในสุเราอย่างเราอย่างผมอย่างเงี้ยอย่างคนที่สอนเนี่ยคุตบาคนที่สอนคนอื่นในดุนยาเนี่ยในประชาชาติของท่านนะมูฮัมหมัดกานูยะมูรูนันนาสบิลบิรริสั่งคนให้ทำความดีวะยันซาวนะอัมฟุซะฮุมแล้วก็ลืมตัวเองว่าต้องทำด้วยอย่าไปนี่นะแต่ตัวเองไปให้ไปนะแต่ตัวเองไม่ไปให้ทำแต่ตัวเองไม่ทำสอนให้คนอื่นเนี่ยทำดีแต่ตัวเองไม่ทำห้ามคนอื่นทำชั่วแต่ตัวเองทำวะฮุมยัชลูนัลกีตาพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่อ่านคัมภีร์เคร่งครัดอ่านคัมภีร์ทบทวนคัมภีร์ตำราเข้าใจพวกเราไม่ค่อยได้อ่านน่ะนี่นะยิบรีลบอกอัฟลายะกิลูนพวกเขาไม่คิดเหรอไม่เข้าใจเหรอไม่มีปัญญาเหรอนี่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดและเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีหนบีเห็นภาพเหล่านั้นเราจะต้องไปถูกตัดไหมพี่น้องบอกเออดีฉันโชคดีไปฉันไม่ต้องมาเป็นตัวครูไม่ต้องเป็นคอเตบไม่ต้องไปสอนใครไม่ใช่เราต้องเรียนเราก็ต้องบอกสอนลูกเราด้วยเหมือนกันนะวันที่อัลลอฮ์บอกว่าที่ให้ยิบนบีเดินทางมาแล้วมาที่นี้มีบารักัตแล้วโหทั้งหมดในการเดินทางนี่มีบารักัตหมดเลยนะลีนูริยาฮูมินอายาตินาให้มาถึงที่ไบตุลมักดิสแล้วก็มีบารักัตความเจริญเพื่อให้มูฮัมหมัดเนี่ยลีนูริยาฮูให้มูฮัมหมัดได้เห็นมินอายาตินาเห็นสัญญาณต่างๆของเราอายาที่อัลลอฮ์สร้างไว้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นนวดตัวเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งเป็นอาลามัตของอัลลอฮ์อายัดคืออาลามัตอัลลอฮ์บอกให้มูฮัมหมัดมาครั้งนี้จะได้เห็นอาลามัตที่เราสร้างไว้อินนาฮูฮุวัสซามีอุลบาซีรเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นให้นบีมูฮัมหมัดขึ้นไปฟากฟ้านะสายรายงานที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นสายรายงานที่ซอเฮียบางรายงานพูดเรื่องหนึ่งบางรายงานพูดเรื่องหนึ่งเพราะนบีเล่าแตกต่างวาระกันบางทีนบีพูดถึงเรื่องเนี่ยขวนหน้าเนี่ยวาระนึงใช่ไหมเพราะนั้นจะมีหะดีษหลายบทพูดในหลายๆเรื่องคล้ายๆสภาพวันกิยามะห์ไม่ได้มาหะดีษบทเดียวแล้วพูดจบเลยนะมันจะมีแต่ละบทไปแตกต่างวาระกันไปนะจำได้ไหมวันที่นบีมูฮัมหมัดขึ้นไปที่บนฟากฟ้าแล้วเนี่ยเห็นอัลลอฮ์หรือไม่เห็นเนี่ย
าบอกว่าตอนที่นบีขึ้นมิรอจไปในซูเราะห์อันนัจมีอายะห์ที่13ถึง48บอกว่าวะลากอดรออาฮูนัซละตัลอุคราอินดัสซิดเราะติลมุนตะฮาعندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى สี่ห้าอายะห์ตรงนี้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยโดยแน่นอนเขาได้เห็นญิบรีลลงมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ตรงซิดเราะตุลมุนตะฮาอายะห์ที่13บอกว่านบีได้เห็นญิบรีลอีกครั้งหนึ่งเอ้ยเห็นครั้งแรกตอนไหนอ่ะเห็นครั้งแรกตอนที่เอาวะฮีมาให้เป็นเห็นแบบรูปลักษณ์ที่อัลลอฮ์สร้างมาคือจริงๆเห็นหลายครั้งมาในรูปมนุษย์มาในรูปชายแก่มาในรูปใช่ไหมแต่เห็นญิบรีลในรูปลักษณ์ที่อัลลอฮ์สร้างมาแต่เดิมของแท้จริงๆที่เป็นมาเลกะที่มีเกียรติเห็นตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเห็นอยู่ไกลๆอ่ะกลับไปครั้งหนึ่งนะอินดาซิดรอติลมุนตาฮาคือณที่ต้นพุทราอันไกลโพ้นอินดาฮาจันนตุลมะวาณที่นั่นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนักก็เห็นญิบรีลที่สวรรค์มันคือจุดเริ่มต้นของการไม่รู้อะไรเลยรับวะฮีมาแล้ววันเนี้ยได้ไม่เห็นตรงนึงที่หนึ่งที่เป็นสวนสวรรค์โดยที่ขณะนั้นเนี่ยมีสิ่งปกคลุมอยู่มันเป็นแสงประกายอยู่มันมีแสงประกายอยู่ได้ปกคลุมต้นพุทรานั้นอยู่และสายตาของนบีมักก็ได้เหลือบแลไปเห็นทางอื่นและไม่ได้ล่วงเกินมีทางอื่นแต่ไม่ได้เข้าไปใกล้อ่ะมันมีเหมือนกับบอกถ้าเข้าไปเนี่ยนบีอาจจะกลายเป็นจุนหรืออาจจะไปได้สักอย่างนึงเนี่ยนะก็ปรากฏว่านบีไม่ได้เห็นเป็นพระพักเป็นอัลลอฮ์เป็นรูปญาติของอัลลอฮ์แต่เป็นนูรุนเป็นอะไรนะเป็นรัศมีนะเขาก็เลยบอกว่าลากอดรออามินอายาติร็อบบิฮิลกุบรอโดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะที่พระองค์ได้ให้เขาได้เห็นแล้ววันที่นบีได้เห็นญิบรีลในซูเราะห์อันนัจมูเหมือนกันแหละอายะห์ที่13แรกๆอ่ะตอนที่ญิบรีลมาเขาบอกว่าอัลลามะฮูชะดีดุลกุวาชะดีดุลกุวาคนที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยมาสอนเขาหมายถึงญิบรีลเนี่ยมาสอนซูมาราติงฟัสตาวาผู้ทรงพลังอันแข็งแรงนะเขาได้มาปรากฏสภาพที่แท้จริงคือญิบรีลมาในตอนนั้นน่ะวะฮุวะบิลอูฟุกิลอาลามาอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่ขอบฟ้าสูงๆมาหานบีอ่ะซุมมะตะนาฟะตะดัลลาฟะกานะกอบะกอซัยนเอาอะดนาแล้วเขาก็เข้ามาใกล้จนกระทั่งชิดนบีเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะที่แหมเหมือนกับปลายคันธนู2อันแบบชนกันเนี่ยญิบรีลเข้ามาใกล้ถึงขนาดนั้นฟะเอาฮาอิลาอับดิฮิมาเอาฮามาใกล้ๆแล้วก็มาให้นบีอ่านบอกว่าอิกรอใช่มั้ยนั่นน่ะครั้งแรกที่นบีเห็นญิบรีลจริงๆแล้วมาเห็นอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์นี่ญิบรีลตัวจริงครั้งที่สองที่ได้เห็นนะนบีดีใจนะนบีดีใจมากเพราะว่าสิ่งที่นบีเห็นในสวรรค์มีแม่น้ำคืออัลกอซัรเอาแล้วแม่น้ำสองอันที่อยู่ข้างนอกล่ะแม่น้ำอะไรอ่ะสองอันน่ะข้างนอกอ่ะเขาบอกว่าแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำนายแล้วก็แม่น้ำฟูรอตเทคนิคยูเฟติสใช่ไหมสองอันนี้ที่ถูกอธิบายในตับซีดก็มันเป็นแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในแถบนั้นนะหลังจากนั้นนบีพอเวลาถูกยกขึ้นไปที่ไบตุลมะมูรบ้านที่ว่าเราบอกมีมาเลกัดเข้าทุกวันวันละ70,000เนี่ยเข้าไปละหมาดเข้าไปกราบไหว้สักการะต่ออัลเลาะห์แล้วก็ออกโดยไม่กลับเข้ามาเนี่ยพอถึงตรงไบตุลมะมูรเนี่ยก็จะมีภาชนะในถูกนำเอามาให้กับท่านนบีภาชนะบางคนก็บอกภาชนะเนี่ยเหมือนกับไหเขาเรียกอะไรมันเอาโอ่งเล็กๆอ่ะภาชนะแบบนั้นแหละเอามาแล้วก็มีในภาชนะเนี่ยมีเหล้านะมีนมมีน้ำผึ้งโอ้นี่มันเหมือนพราหมณ์ไหมอ่ะอูซุบิลลาห์เขาบอกเหมือนเออนี่ไงเนี่ยเหมือนกันเลยนะที่มาเดียวกันน่ะเขาก็จะมีที่มาในการเปรียบเทียบอ้าวแล้วก็สั่งให้นบีอัลมุฮัมมัดเลือกเอาสักอย่างนึง
ทำไมไม่ให้ทั้งสามเลยล่ะโอ้โหเราจะได้เยอะให้สักอย่างนึงแล้วนบีเราเลือกอะไรนบีเลือกอะไรนบีก็ชอบกินน้ำผึ้งด้วยนะแล้วนบีก็ชอบกินเหล้ามีไหมไม่มีนะแล้วมีชอบกินนมนบีเลือกนมแล้วยิบรีลก็เลยบอกว่าที่มูฮัมหมัดเลือกนมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นฟิตรอมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติยังไม่ถึงประชาชาติของท่านนี่แหละธรรมชาติในที่นี้ฟิตรอยังไม่ถึงคนที่พูดความจริงตามหลักการของศาสนามูฮัมหมัดเลือกฟิตรอเลือกนมเพราะว่าเป็นผู้ที่ไกลเกลี่ยประนีประนอมเป็นผู้ที่สร้างสรรค์น่ะไม่ใช่ทำลายแสดงว่าประชาชาติของท่านนบีต้องกลับไปอยู่แบบธรรมชาติบริสุทธิ์เหมือนนมอ่ะเราต้องเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่กินนมแล้วมันได้อะไรหลายอย่างนะเพราะนั้นเราต้องกลับมาเป็นสภาวะอย่าทำให้มันเกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะครับวันที่นบีไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่านบียืนอยู่เหมือนกับต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นักวิชาการขัดแย้งว่านบีจะเห็นหรือไม่เห็นแล้วเราก็ลงความเห็นไปเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะฮ์ให้ความเห็นว่านบีไม่ได้เห็นอัลลอฮ์หรอกไม่มีใครเห็นในดุนยานี้ทั้งนบีมูซาที่ภูเขาก็ตามแล้วก็นบีมูฮัมมัดที่ซิดดะตุลมุนตะฮาชั้นฟ้าข้างบนก็ตามเนี่ยเป็นแค่นูรรัศมีที่เห็นเท่านั้นนะเป็นมัสอะละห์ที่คนเขาขัดแย้งกันอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเวลานบีเห็นขนาดนั้นนบีก็เลยเห็นตัวเองเนี่ยเล็กเห็นโลกดุนยาเนี่ยเล็กนะคือยิ่งใหญ่มากอ่ะจากที่เคยท้อแท้แล้วก็แบบมืดมิดอ่ะมืดมนอ่ะจะทำยังไงดีกลับไปมีแนวคิดใหม่รับมาใหม่โหเหมือนต้องเข้าอบรมอ่ะนะไปสัมมนาใหม่ขึ้นไปทำหน้าที่ตัวเองใหม่อ๋อเลยเห็นดุนยาเล็กไปเลยดุนยามีค่าเท่ากับอะไรนะมียุงโหมันเรื่องเล็กต่อไปนี้ทำงานศาสนานี่ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวกลับลงไปนี่โอ้เต็มที่เลยเห็นไหมหลังจากนั้นนี่อพยพกล้าที่จะเผชิญหน้าไปมาดินนาตอนนี้อะไรความยิ่งใหญ่เริ่มเกิดขึ้นทันทีนะพอนบีเห็นแบบนั้นเสร็จแล้วปั๊บมันก็ทำให้ความโศกเศร้าหายไปความที่เรามีปัญหาอยู่อ่ะโอ้โหยังเสียใจไม่เลิกเลยภรรยาก็เสียชีวิตนู่นก็นี่ลูกภาระตัวเองก็ต้องงานศาสนาอีกมันหายไปปิดทิ้งเลยนะไม่มีเลยในความรู้สึกว่านบีจะต้องมากังวลกับเรื่องนี้อีกไม่มีแล้วอัลลอฮ์ก็เลยให้อะไรนะให้ความอภัยโทษกับท่านนบีแล้วก็ประทานไอตอนปลายสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มาน่ะใช่มั้ยลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสฮาลาฮามากัสบัตวะอะลัยฮามักตัสบัตใช่มั้ยอัลเลาะห์ไม่บังคับหรอกใครทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วกันอัลเลาะห์ให้อภัยโทษนั่นแหละเขาให้เราอ่านเยอะๆมันเป็นความดีนะบาปใหญ่ๆทําไมตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นี่นบีเห็นหมดเลยคนที่ไม่มีชิริกนะบาปใหญ่ๆนะอัลเลาะห์อภัยให้ได้ถ้าไม่มีชิริกเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะบางทีคนได้รับการพิจารณามีความผิดจะต้องถูกลงโทษแต่ได้รับการผ่อนปลนเพราะคุณไม่มีชิริกโอ้โหพิพากษาคดีนี้ใหญ่โตมากพิพากษาไปแล้วทำไปทำมาเนี่ยไม่เคยมีความผิดเลยแล้วก็ยอมรับมาตั้งแต่ต้นไม่ปิดบังโอ้ทำการทำงานง่ายลดหย่อนผ่อนปลนสักพักนึงก็หลุดอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็ง่ายขึ้นนะนบีได้รับการอภัยโทษเอาเรื่องเหล่านี้ลงมาให้กับพวกเราเพราะนั้นเราที่มีบาปเล็กบาปใหญ่มันจะหลุดไปด้วยกับสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้นะที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีบาปเตาบัตอะไรได้เสร็จแล้วถ้าไม่มีชีริกต่อให้เป็นบาปใหญ่สังคมไม่ลืมสักทีเฮ้ยเออนะบาปใหญ่ฉันทำมาเนี่ยไปทำบุญมาคนก็ไม่ลืมเจอหน้าฉันก็ตราหน้าฉันแบบเนี้ยฉันก็เตาบัตไปแล้วมันก็ยังด่าฉันอยู่เลยคนเนี่ยเกลียดฉันหมดเลยแต่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่มีชีริกอัลลอฮ์ภัยให้ได้ไหมมีความหวังไหมของคนน่ะแสดงว่าอิสลามเนี่ยให้ความหวังกับคนไม่ใช่บอกโอ้ยหน้าตาป่วยอย่างเงี้ยสีมายัดแบบเนี้ยมาก่อนเนี่ย2เดือนก่อนเป็นแบบเนี้ยตายไปคนนึงแล้วทีเนี้ยก็จะอีกคนนึงเนี่ยตาเขาตายกันเยอะมากอ่ะไม่อิสลามเนี่ยเขาให้กำลังใจมีความหวังคนเวลาทำบาปใหญ่แล้วคนก็ประณามโอ้ฉันก็โดนเคี่ยนไปแล้วโดนตัดมือก็แล้วฉันได้อะไรต่อมีอะไรคนขับไล่ฉันออกนอกหมู่บ้านแล้วฉันสร้างความเสียหายฉันจะมีโอกาสเข้าสวรรค์มั้ยเนี่ยแล้วเวลาเราไปเจอฮะดีษคนนึงเนี่ยเตาบัตก็ไม่ผิดมาฆ่าคนมาเป็นร้อยคนถ้ามนุษย์มันก็บอกอ่ะแกน่ะต้องถูกประหารชีวิตตัดหัวทิ้งอย่างเดียวแต่คนยังเชื่อว่ากิยามัตมีอ่ะไปไหนอ่ะไปหาผู้รู้ไปหาโต๊ะครูที่ให้เราไปอยู่สู่สวรรค์คนเขาก็มีโอกาสที่จะเตาบัตตัวได้แล้วเราล่ะยังจะเกลียดไหมคนที่ทำชั่วเมื่อวานน่ะ
เราจะเกลียดความชั่วไม่ให้คนทำอ่ะใช่แต่หลังจากเกลียดแล้วอ่ะทำความดีสิให้เขาเตาบัตตัวสิไปสะกิดเขาดีให้เลิกเถอะอย่าไปด่าอย่าไปประณาม ลูกเราอ่ะที่มันประชดชีวิตแล้วมันหนีออกจากบ้านไปเพราะอะไรเพราะเราห้ามลูกไม่เป็น ใช้ลูกไม่เป็นเราเอาอารมณ์เราเลวกูอายเขามันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยคิดว่าลูกเราจะสำนึกไหมแต่เวลาเราโอ้โหเข้าไปเราเสียใจเราร้องไห้นะลูกมันจะไม่สำนึกกับช่างมันเถอะเพราะทำยังไงมันก็ไม่สำนึกเราก็ทำถึงที่ดีที่สุดนะแล้ววันหนึ่งลูกก็จะหันกลับมาหวังจากอัลลอฮ์สิเราเนี่ยโอ้โหไปตะเพิดไปด่าไปตะคอกบารักัตมันจะเกิดตรงไหนอ่ะไม่มีบารักัตน่ะเอาละลูกมันจะผิดเราทำเต็มที่ลูกอัลลอฮ์โกรธอ่ะเราลงโทษนะแต่เราพ้นไหมเราพ้นแต่นี่เราไปด่าโอ้ยไม่ได้มันต้องรับผิดชอบมันเหมือนกับเราทำงานให้กับเจ้านายเนี่ยแหละเจ้านายเราเดี๋ยวจะปูนบำเหน็จให้มันเราเอาจากอัลลอฮ์เพราะงานที่อัลลอฮ์จะให้เรานี่มันสวยงามอ่ะลูกก็ต้องได้รับจากเราอ่ะ นะยังไงอีกต่อไปให้เห็นถึงฟัรดูของการละหมาดโอ้เพิ่งจะมาพูดถึงฟัรดูการละหมาด5เวลาแต่ละเวลาเนี่ยมีค่าเท่ากับ10เวลาตอนที่ลงมาแล้วนะมันจะสนุกไหมลองนึกดูสิผ่านไปแต่ละชั้นแล้วตอนลงมาปื๊ดน่ะอ้าวมูฮัมมัดได้อะไรมาชั้นที่7อ้าวมูฮัมมัดได้มาชั้นที่6มูฮัมมัดได้อะไรมาพอมาหานบีมูซาเมื่อกี้นบีมูซาอยู่ชั้นไหนนะสนุกก็แสดงว่าไม่เยอะใช่ไหมอ้าวไม่เยอะอ้าวพอมาหานบีมูซานะได้มาเท่าไหร่แล้วมูฮัมมัดอ๋อได้มา50เวลาโอ้ยไม่ได้ไม่ไหวหรอกขึ้นไปบอกแล้วไม่ไหวนบีมูซาก็คิดจากที่สมัยตนเป็นตัวแทนอยู่ไม่ไหวหรอกมนุษย์มันทำไม่ได้หรอกขึ้นไปได้มาเท่าไหร่นะ40เราเท่าไหร่ล่ะอ๋อลดไป10แล้วเนี่ยได้มา40โอ้โหไม่ไหวหรอกเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้จนกระทั่งลงมาครั้งสุดท้ายเท่าไหร่นะเหลือ5มูซาก็ยังบอกไม่ไหวอีกแหละแสดงว่าคนยุคนั้นมันแย่จริงนะแย่ไหมยุคนี้แหละแย่มันจะรู้นั้นหรอกยุคนี้ก็แย่ยุคนี้5เวลาก็ยังไม่ทำอ่ะใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นจะให้ขึ้นไปบอกโอ้ฉันอายละนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดบอกฉันอายนี่เป็นทุกบุคคลมุสลิมนะฉันอายฉันไม่เอาแล้วพอแล้วแหละพอเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าแค่นี้แหละอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ามูฮัมมัดเจ้าได้ทำหน้าที่ในสิ่งที่ฉันเนี่ยกำหนดไว้เป็นฟัดดูเรียบร้อยละแล้วมูฮัมมัดก็เอาในสิ่งที่เป็นการลดหย่อนผ่อนปรนของพระองค์เนี่ยเอาไปให้กับประชาชาติละจาก50เวลาเหลือ5ใช่ไหมแล้วมินไม่ใช่แค่นั้นนะเวลาที่เราละหมาดเนี่ยสมมุติเราไม่มีที่ละหมาดเนี่ยเราไปละหมาดกลางแจ้งได้ละหมาดตรงนี้ได้แต่นบีก่อนๆเนี่ยไม่ได้นะต้องถ้าเราตั้งใจจะทำที่ละหมาดไว้ก็ทำตรงนี้ถึงเวลาก็ต้องเข้าที่นี่นะไปละหมาดที่ไม่ได้ลำบากใจอ่ะแต่เราเนี่ยได้ความดีมากเลยนบีให้เราต้องเยอะแต่เราไม่เคยศอลาวาตให้กับนบีเลยนะท่านรอมุสลิมอัลลอฮ์มุฮัมมัดอ้าวเรามาดูต่ออีกนิดนึงเพราะจันอิมน่าจะจอดรถละนบีเห็นสวรรค์เนี่ยเห็นไฟเห็นนรกในค่ำคืนแห่งการแม่รอดเอ้ยแล้วตอนอิสรอเห็นปะตอนเดินทางไปเห็นปะตอนเดินทางไปก็เห็นนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักการแต่ที่จะเอาคือบนตอนบนนู่นชั้นฟ้านู่นที่เห็นน่ะนะได้เห็นแม่น้ำอัลกาซาร์ได้เห็นอะไรนะบรรดานบีได้เห็นอะไรสวรรค์แม่น้ำที่มีอะไรล่ะไข่มุกที่มีสิ่งประดับอันมากมายอ่ะเยอะแยะมากมายเลยนะการทรมานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นพูดคร่าวๆแล้วกันมีกลุ่มชนที่ปลูกผักปลูกข้าวพอเกี่ยวเสร็จปั๊บไอ้ทั้งหลังขึ้นใหม่พอเกี่ยวปั๊บขึ้นมาใหม่เก็บมาพอเสร็จปั๊บตรงนี้ขึ้นมาย้อนไปเก็บใหม่อีกเห็นไอ้อะไรเนี่ยมันขึ้นเยอะเหลือเกินนะนบีก็ถามญิบรีลอ๋อคนพวกนี้นะเขาเป็นคนที่ยิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์โอ้กำลังเก็บผลไม้พอเก็บไปถึงเส้นนี้ถึงหลังขึ้นอีกแล้วนี่แสดงว่าผลบุญของเขามีตลอดเวลาตายไปแล้วนะในสงครามนี่เขาเรียกคนที่ยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ไปเจอคนที่หินทุบหัวอยู่ประจำเลยเนี่ยเอาหินทุบหน้าทุบตาทุบหัวกิ้งไปกิ้งมาใครเนี่ยอ๋อพวกนี้ไม่ยอมละหมาดมันไม่ยอมละหมาดแต่มันรู้กุรอานแต่มันไม่ยอมละหมาดเอาแล้วไปเจอคนที่ไปเจอคนที่อะไรนะอัลลอฮ์ตัดเนื้อตัวของเขาเนี่ยเอาไปแล้วก็เอาให้เขากินเนี่ยทำไมอ่ะเพราะคนพวกนี้เป็นอะไรล่ะ
กินอะไรนะไม่จ่ายซะกาตไม่จ่ายซะกาตตัวเองนะไม่จ่ายซะกาตแล้วคนที่ถูกตัดตามตัวเนี่ยคนพวกเนี้ยชอบไปดินทาคนอื่นมีเยอะเลยแล้วคนที่เอานิ้วควรเนี่ยก็ไปนะไปใส่ร้ายคนอื่นกลุ่มชนที่มือของเขาไปหยิบกินในสิ่งที่มันเน่าๆอ่ะมีของดีของไม่ดีเลือกของเลวกินของดีไม่กินเอาของเน่าๆกินสมมติว่ามีไปกินขี้ของอะไรสักอย่างอ่ะเขาจะพูดถึงของสกปรกเขาถามว่าใครเนี่ยอ๋อกลุ่มเนี่ยนะผู้ชายอ่ะที่มีเมียดีๆฮาลานไม่เอาไปหาของฮารอมผู้หญิงอ่ะที่มีสามีดีๆไม่ไปมีชู้ในพวกนี้พอกินของสกปรกของเน่าๆนะแล้วก็ไปเห็นกลุ่มคนที่เอาฟืนมากองเต็มเลยฟืนเนี่ยกองเต็มเลยนะเห็นคนที่เอาฟืนมากองแล้วตะแบกเอาขึ้นไม่ไหวเอาฟืนมากองเต็มเลยเอาขึ้นไม่รอดทำไมอ่ะอีกทีนี้บอกอ๋อพวกนี้นะมันมีอามานะแต่มันทำไม่ได้หรอกมันอยากทำอยากรับผิดชอบมีอามานะแต่ทำไม่ได้คนพวกนี้โอ้แบกฟืนนะแต่ทำไม่ได้ทำไม่รอดมีเห็นรูเล็กๆรูนึงที่มีวัวออกมารูเล็กๆนะวัวนี่ออกมาพอวัวออกมาแล้วมันจะกลับเข้าไปใหม่มันจะกลับมันมุดเท่าไหร่มันก็มุดไม่ได้เขาบอกนี่มันอะไรเนี่ยภาพเนี่ยอ๋อคนพวกนี้นะมันชอบพูดเรื่องนึงแบบเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะพอพูดไปแล้วเสียใจจะกลับคำมันไม่ได้แล้วเพราะลั่นวาจาไปแล้วเสียหายไหมเสียหายนะแล้วก็เห็นกลุ่มคนที่ทำซินานะคนที่ทำซินาเนี่ยพอถูกตัดมือตัดไม้ตัดอะไรต่างๆในร่างกายตัวเองเห็นคนที่พูดเยอะๆที่เป็นคุตบะไม่แก่คน อะไรนะที่สอนคนอื่นอ่ะแล้วไม่ทำอ่ะอันเนี้ยลิ้นก็ถูกตัดด้วยเห็นคนที่เอาไฟนรกไปถูกใส่ปากไฟนรกเอาเข้ามาไฟใส่ไปในปากแล้วก็ไหว้ในแม่น้ำสายเลือดคนพวกเนี้ยชอบกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้ากินดอกเบี้ยนะเห็นคนที่ดื่มเหล้าสิ่งมึนเมานะคนทำซินาเห็นคนที่เป็นผู้ปกครองคนและปกอะไรดูแลกองคลังของเขาของชาวบ้านดูเงินเขาแล้วก็บิดพิ้วนะอยู่ในไฟนรกวะลายาซุบิลละนะแล้วนบีก็ยังได้เห็นสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นที่มีกลิ่นหอมเห็นสวรรค์ที่ตะโกนออกมาว่าให้เรียกมาเถอะสวรรค์มันมีหลายห้องเหลือเกินเข้ามาเถอะนะมีมากมายเลยมีอะไรต่อมีอะไรไปดูผลไม้ไอของคนที่เข้าสวรรค์แล้วจะได้กินอะไรอ่ะมันก็จะบอกมาสวรรค์มันก็จะตะโกนเรียกว่าฉันมีนี่ฉันมีนี่มาเลยมาหาฉันเลยนี่เป็นภาพที่นบีได้เห็นในช่วงของมิรอจแล้วนบีก็เอามาเล่าตามวาระนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าบาปที่เราทำกันเยอะๆส่วนใหญ่ก็มาจากครั้งที่นบีนะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงอยากให้พวกเราได้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องของปากเนี่ยมันง่ายเขาบอกว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะเดินแล้วก็ล้มนะเดินไปแล้วก็ขอล้มหน่อยขอให้ว่าเข่าถลอกหน่อยไม่มีหรอกแต่ว่าเวลาลื่นล้มเนี่ยมันล้มเองทำไมอ่ะเพราะว่าเราพูดเยอะมันก็จะผิดง่ายนะขอให้เราระวังนิดนึงนะอิสติกฟาร์เยอะๆขนาดเรานั่งคุยกันแล้วเวลาเราจะลุกออกจากที่ประชุมเรายังต้องอิสติกฟาร์ใช่ไหมกัฟฟาราตุลมะญาลิสก็คือเรายังต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในที่ประชุมเลยเพราะนั้นแล้วที่เราพูดกันพร่อยๆล่ะเราจะไม่อิสติกฟาร์กันหรือนะครับเราไม่แน่นอนเหมือนกันในวันกิยามะห์เนี่ยอาจจะไปสาวไส้ของเรากันในวันกิยามะห์นะอูซุบิลลาห์นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้ความดีเหล่านี้เป็นความดีที่ช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็อย่าทําชิริกถ้าเรารู้ว่ามันเป็นชิริกใครมาบอกให้อิสติกฟาร์แล้วเลิกจากสิ่งนั้นเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับรบกวนเวลาของพี่น้องของอาจารย์นัยม์ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรฉันเราคงได้คุยกันในครั้งต่อไปนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตักฟิรุตุบิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์
Alhamdulillah.